ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเราให้ธรรมชาติบำบัดผ่อนคลายความเหนื่อยล้าของเราจากการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์และจะยิ่งฟินเข้าไปอีกนะครับถ้ามีขนมอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆสักแก้วให้เราได้ชิมกันด้วยใช่ไหมครับต้องบอกเลยนะครับว่านอกเหนือจากบรรยากาศของทางร้านนะฮะที่เป็นส่วนที่ร่มรื่นจริงๆนะฮะทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะครับแต่ว่าที่ประทับใจจริงๆนะฮะก็คือเมนูขนมของทางร้านนะฮะคืออดใจไว้ไม่ไหวจริงๆฮะก่อนที่เราจะชิมนะฮะบอกเลยว่าทุกคนนะฮะสายหวานเราต้องถ่ายรูปนะครับไปอวดเพื่อนๆนะฮะแชร์ลงโซเชียลเพราะว่าเมนูทุกอย่างน่ากินน่ารักจริงๆนะครับอย่างเมนูแรกนะครับอันนี้เค้กกระถางต้นไม้นะครับอันแรกนะฮะจะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ครับด้านบนก็จะมีตัวสตรอเบอรี่อยู่เนาะข้างใต้ก็จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่เลยฮะแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นเค้กบลูเบอรี่ชีสพายนะฮะก็จะเป็นบลูเบอรี่ชีสพายอยู่ข้างในคือเราจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าข้างบนเขาก็จะมีกิมมิคให้ว่าอันนี้มีเม็ดบลูเบอรี่อยู่อันนี้คือบานอฟฟี่ครับก็คือจะเป็นกล้วยหอมคาราเมลนะฮะแล้วก็ครีมส่วนอันนี้นะครับแบบไทยๆเลยเป็นเค้กชาไทยน่ารับประทานมากแล้วก็เค้กกระถางต้นไม้นะฮะสุดท้ายอันนี้จะเป็นเดซี่ช็อกโกแลตนะฮะก็คือจะเป็นเค้กช็อกโกแลตอยู่ด้านในอันนี้นะฮะเค้กสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นอะไรไม่ได้ฮะนอกจากบราวนี่นะครับดูเนื้อแน่นหนุบหนับมากๆอันนี้นะครับเรียกว่ามูสช็อกโกแลตนะครับก็คือสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเห็ดนะฮะก็ทำมาจากมือแรงนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งให้คล้ายๆกับเป็นหญ้ามอสต่างๆนะฮะก็จะมีเอาขนมปังมาเอากรวดน้ำตาลมาเป็นเมนูที่สวยงามน่ารับประทานมากๆนะฮะแล้วก็ต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าจะมีตัวครีมสดกับผลไม้ให้เราใส่เป็นท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะ หลังจากขนมนะฮะเยอะแยะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นมัทฉะลาเต้นะครับก็เป็นชาเขียวนะฮะข้างบนมีฟองนมแล้วก็มีโรยตัวมัทฉะด้วยบอกได้เลยนะฮะว่าแก้วนี้เย็นๆแบบนี้ชื่นใจแน่นอนครับอันนี้จะเป็นบลูเบอรี่ชีสพายนะครับตัวบิสกิตข้างบนมันไม่ได้แบบอัดแน่นมากมันทำให้แบบกดง่ายตัวครีมชีสของเขาเข้มข้นมากๆมาอีกหนึ่งกระถางนะฮะอันนี้จะเป็นเค้กชาไทยครับหน้าฝัดชาไทยของเขานะฮะคือเข้มข้นจริงๆกลิ่นชาไทยคือชัดจริงๆฮะหอมมาเลยและอีกอย่างนึงฮะที่ต้องชมจริงๆคือตัวเค้กของเขาอ่ะคือเบามากฟูมากคือเป็นชิฟฟ่อนที่ดีมากจริงๆเดี๋ยวเราพักตัวของเค้กกระถางก่อนนะครับแล้วก็จะมาลุยในส่วนของมูสช็อกโกแลตกันนะฮะบอกได้เลยว่าฟินมากๆนะฮะคือตัวมูสช็อกโกแลตของเขาเนี่ยคือเนื้อดีมากช็อกโกแลตเข้มข้นมากๆที่โรยๆอยู่เป็นสีเขียวๆนะฮะมันเป็นเค้กนะฮะเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยนอกเหนือจากมูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเนื้อเค้กที่ช่วยแบบให้ผิวสัมผัสมันดีขึ้นขอปิดท้ายนะครับด้วยบราวนี่นะครับมันน่ากินเหลือเกินเนื้อแน่นมากบอกเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างในนะฮะเป็นบราวนี่ที่รสชาติช็อกโกแลตนี่คือเข้มข้นมากๆแล้วก็ด้านบนนะฮะเป็นบัตเตอร์ครีมเนี่ยก็หอมมันอร่อยโดยรวมๆแล้วนี่คือเป็นบราวนี่ที่สั่งยามบ่ายๆนะแล้วก็ทานคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆฟินแน่นอนฮะใครที่อยากจะมานั่งริมรสขนมอร่อยๆนะครับในบรรยากาศสวนสวยๆเงียบสงบแบบนี้แล้วก็แวะกันไปได้นะครับที่ Flower Pot Cafe นะครับรามคำแหง21แยก10ตรงข้ามสถาบันรัชภาคผมใช้พิกัดให้แล้วนะครับแต่วันทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันครับ
สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการทำคุกกี้นะครับอดใจรอสักครู่เดียวครับเพราะว่าช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูคุกกี้แบบที่บอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครนะครับมาฝากทุกคนครับติดตามชมเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ในช่วงหน้านะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมผลไม้บางอย่างเนี่ยในอดีตนะฝรั่งนั้นได้กลิ่นไม่ได้เลยนะห้ามมาขึ้นเครื่องบินห้ามเอาเข้าลิฟต์อย่างเช่นทุเรียนเดี๋ยวนี้เขาชอบรับประทานกันมากมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยมีเมนูมาเอาใจพวกดิวเรียนเลิฟเวอร์นะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำคุกกี้ทุเรียนช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูสีสันหวานๆสดใสชมพูน่ารับประทานมาให้สายหวานทุกคนได้ลองทำในวันหยุดนะครับวิธีทำช็อกโกแลตสตรอเบอรี่คุกกี้เริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นสตรอเบอรี่อบแห้งช็อกโกแลตชิพและเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบคนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนะครับตีเนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งเข้ากันดีเติมไข่ไก่เติมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และกลิ่นสตรอเบอรี่ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับตักเนื้อคุกกี้ลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่อบแห้งและช็อกโกแลตชิพนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกแล้วครับพักไว้จนเย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วก็จะดีนะครับดีต่อใจสายหวานอย่างเรามากเลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุกกี้ทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมเราคงไม่สามารถจะเอาเนื้อทุเรียนสุกงอมมาใส่ในคุกกี้ได้แต่วันนี้ใช้เนื้อทุเรียนกวนมาทำเป็นไส้นะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญทรงของคุกกี้สิเป็นลูกทุเรียนผลน้อยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าสูตรคุกกี้ตำรับนี้มันเป็นคุกกี้ชนิดที่ปั้นได้เพราะฉะนั้นเนื้อของคุกกี้จะต้องไม่ฟูมากไม่นิ่มมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องไม่แห้งร่วนเหมือนอย่างกับแป้งพายร่วนนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการใส่เนยสดลงไปในภาชนะของเราก่อนนะครับตามด้วยเนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งน้ำตาลไอซิ่งใช้เครื่องตีไข่แบบมือถือเล็กๆแบบนี้ความเร็วต่ำๆคุณผู้ชมตีไปก่อนถ้าส่วนผสมของไขมันที่มีเริ่มแตกตัวเป็นเม็ดๆแล้วก็เริ่มเข้ากันกับน้ำตาลไอซิ่งหนืดๆอย่างนี้นะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยวันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติปลาด็อกเตอร์เฮนนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะตีผสมง่ายขึ้นแต่คุณผู้ชมต้องอย่าตีเพลินนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ส่วนผสมของคุกกี้ของเราฟูตัวมากเกินไปเอาแค่พอเข้ากันปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ใช้พายปาดข้างๆอ่างให้ส่วนผสมเนี่ยมาเข้ารวมกันเสร็จแล้วก็จัดการเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมใช้ได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะแค่นี้นะวางพักไปก่อนแป้งที่ใช้คุณผู้ชมครับใช้แป้งอเนกประสงค์เป็นแป้งสาลีนะครับตลักกบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่เกลือป่นลงไปในถุงแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนะครับเสร็จแล้วก็จัดการปิดถุงให้แน่นๆร่อนเสร็จแล้วคุณผู้ชมแค่นี้แหละชีวิตนี้ทำอะไรยากไม่เป็นคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งที่เราร่อนแล้วแบบสไตล์ของเราทั้งหมดลงไปในนี้เลยเสร็จแล้วใช้ความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมระวังฟุ้งนิดนึง
พอตรงกลางเริ่มจะเข้าการแบบนี้อย่าลืมล่ะเราต้องใส่นมด้วยนะคุณผู้ชมเอาละส่วนผสมตรงกลางล้วนๆแบบนี้นะนมข้นเจอตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยทำให้คุกกี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความหอมนุ่มพอใส่นมเสร็จส่วนผสมจะดูเหมือนเข้ากันง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมมันก็จะหนืดหนืดเพราะว่าคุกกี้ชนิดนี้จะต้องปั้นได้มันก็ต้องหนืดหนืดหน่อยนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมได้ที่แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหนืดหนืดแบบนี้จับก็จะติดมือคุณผู้ชมต้องพักส่วนผสมนี้เอาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเราก็นำแป้งมาแล้วก็ทุเรียนกวนแป้ง5กรัมทุเรียนกวนก็5กรัมเนี่ยจัดการหุ้มซะปิดให้สนิทนะคุณผู้ชมแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ทำรอยัลไอซิ่งให้เป็นสีเขียวเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้หัวบีบเบอร์1เบอร์2นี่แหละนะจัดการบีบให้เป็นตุ่มเหมือนน้ำทุเรียนนะคุณผู้ชมเห็นมั้ยไปเรื่อยๆด้วยความมันนะนี่ดีนะอายุจะ70แล้วสายตายังเลิศอยู่เลยไม่ต้องใส่แว่นนะคุณผู้ชมว้าวเห็นมั้ยน้ำทุเรียนเสร็จแล้วก็พักไว้ครึ่งทางพอส่วนผสมเราแยกซิ่งแห้งนะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นลูกทุเรียนเหมือนอย่างนี้ส่วนสีน้ำตาลตรงนี้คุณผู้ชมก็ใช้รอยแยกไอซิ่งผสมสีน้ำตาลช็อกโกแลตบีบตรงกลางขึ้นมายาวนิดนึงแล้วก็วางไว้เป่าลมหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเราก็จะกลายเป็นลูกทุเรียนผลน้อยแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ในสตูดิโอกลิ่นตีกันไปหมดเลยห้องนี้กลิ่นทุเรียนห้องข้างๆนู้นกลิ่นนมเนยหอมฟุ้งมาเชียวเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามชมนะครับไม่ว่าจะซีซั่นไหนเนี่ยชาเขียวก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเมนูท็อปฮิตของร้านเบเกอรี่ดังๆหลายๆร้านเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราสองคนก็เลยเอาใจสายคอฟฟี่ช็อปมีเมนูชาเขียวอร่อยๆมาฝากทุกคนกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นขนมมันสำปะหลังวิธีทำวุ้นขนมมันสำปะหลังใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมเนื้อมันสำปะหลังนึ่งสุกคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้เทวุ้นสีเขียวแอปเปิ้ลลงในถาดที่เตรียมไว้พักจนวุ้นทรงตัวดีเททับด้วยวุ้นสีเหลืองมะนาวพักไว้จนทรงตัวและปิดทับด้วยวุ้นสีแดงสตรอเบอรี่นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมคลุกกับมะพร้าวขูดขาวจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นขนมมันสำปะหลังเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเมนูของเราวันนี้คือเมนูเครปโรชาเขียว
เมนูของเราเนี่ยเครปโรชาเขียวมันเป็นยังไงมามิเราก็เอาเครปชาเขียว2แผ่นทาไส้แล้วก็ทับเข้าไปแล้วก็ม้วนเป็นแท่งแล้วก็เสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นหลายคนน่ะไม่อยากซื้อถั่วแดงมากวนเองพอรู้สึกว่าต้มเท่าไหร่ก็ไม่นิ่มเราเลือกใช้ตราข้าวทองนะแช่น้ำค้ำคืนไว้วันรุ่งขึ้นเอามาต้มต้มถึงถั่วเขาเปื่อยพอถั่วเขาเปื่อยเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้โอเคเขาจะนิ่มหมูน่ากินเลยเราจะเริ่มจากการใส่ถั่วแดงลงไปก่อนนะเพิ่มความหอมนุ่มให้กับไส้ถั่วแดงของเราด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไส้ถั่วแดงกวนของเราเนี่ยจะมีรสหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มกวนนานแค่ไหนมามิกวนถึงเขาเกือบแห้งเดี๋ยวมานะพอนี้เราแห้งแล้วใช่ไหมเราก็พักให้เขาเย็นพอเขาเย็นสนิทใช่ไหมเราก็ชั่งออกมาจากส่วนนี้นะชั่งออกมา150ผสมกับวิปปิ้งครีมโอ้ว้าใช่ทั้งเราจะมีไส้ถั่วแดง2แบบไส้ถั่วแดงแบบแค่มีนมนะยังก็อีกไส้ถั่วแดงที่มีวิปปิ้งครีมระหว่างรอถั่วแดงเย็นเราจะมาทำตัวเครปแป้งเครปของเราเนี่ยนะคะมีส่วนผสมหลายอย่างเลยเริ่มจากวันนี้พวกเราเลือกใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เห็ดใส่น้ำหลังจากที่ใส่ไข่ไก่ใส่น้ำเติมนมข้นจืดแน่นอนพูดถึงนมข้นจืดเนี่ยนานาและอาจารย์เมย์เลือกนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้ตัวแป้งเครปของเราหอมนุ่มแป้งเครปของเราเนี่ยจะมีรสหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเดี๋ยวมาใส่ครีมวานิลาเดี๋ยวก็ใส่สีลงไปจากนั้นตีไข่แดงให้แตกกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเขียวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ okay. โอ้โหดูเป็นชาเขียวเลยค่ะยังไม่ได้ใส่ชาเขียวเลยโอเคโอเคพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเราใส่แป้งการทำแป้งเครปให้เนื้อนุ่มเนี่ยเราสองคนเลือกใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะเกลือผงชาเขียวคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมแห้งลงมาในส่วนผสมเหลวมีทริคไหมต้องคนไปทางเดียวกัน20ทีอ๋อไม่มีค่ะกับอีกทาง20ทีตีลังกาอีก10ทีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเสร็จแล้วพอเข้ากันแล้วนะเอาในละลายใส่เข้าไปสมมุติเรามองเห็นว่ายังมีเม็ดๆอยู่นะผ่านกรองแล้วก็เสร็จแล้วใช่มั้ยก็พักไว้นะคะแผ่นแรกแต่แผ่นต่อไปจะสวยขึ้นอ้าวเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้เท่าไหร่2ทับปีใช่ไหมใช่ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรโอ้โหนุ่มมากได้แล้วนะใช่นานาพับเลยนะไม้ฟองอากาศเริ่มขึ้นมาแล้วสังเกตว่าได้คือฟองอากาศเริ่มขึ้นแล้วก็คือขอบของเขาเริ่มร่อนใช่ไหมอ
ันนี้แบบมีถั่วแดงสเปรดนะเอาถั่วแดงผสมกับวิปครีมเพิ่มความเข้มข้นเราใช้วิปปิ้งครีมตีฟูคนตะล่อมคนตะล่อมเบาๆนะไม่งั้นวิปปิ้งครีมเหลวโอเควิปปิ้งครีมตัวนี้อ๋อนี่ตั้งใจให้มันไม่เท่ากันนะใช่ค่ะโอเคจะไม่ทาถึงขอบนะเพราะมันเดี๋ยวมามันปริ้นออกมา กดลงไปอืมโอ้แป้งนุ่มมากอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะ Together we can yes โอเคค่ะลูกโอเคเอาแผ่นนี้นะคะมันมีมั่นใจใช่ไหมว่าจะสวยสวยสิคะโอเคทำไมนานาไม่ค่อยมั่นใจเลยคิดมากคิดมากเนาะโอเคโอเคนานาคิดมากไปจริงๆด้วยทำไปทำไมอ่ะม้วนเข้าไปอย่างนี้พอเดี๋ยวมาเวลาเราแช่ตู้เย็นเขาก็จะไม่ติดกับคนอื่นไม่ติดกับคนอื่นแตงก้าก่อนที่เราจะแช่เราก็รูดให้เขาจับทรงจับทรงนะหั่นออกมาเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยก่อนรับประทานจะโรยชาเขียวผงก็ได้หรือไม่โรยก็ได้เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าผิวเครปของเราสวยแค่ไหนทานแล้วนะนุ่มแท้เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินชาเขียวแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินชาเขียวถั่วแดงเราคิดว่าเมนูนี้อร่อยมากเพราะว่าถั่วแดงอ่ะนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มจนเละอ่ะมันยังได้เคี้ยวที่สำคัญข้างในมันไม่ได้หวานมากมันเป็นหวานหวานมันมันแล้วไม่เป็นนุ่มนุ่มมันเลยทำให้กลิ่นของชาเขียวหอมยิ่งขึ้นที่สำคัญนะแป้งเครปอ่ะนุ่มมากกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอเป็นตัวแทนของทั้งครอบครัวเราบอกสวัสดีค่ะเพื่อได้ชาร์จพลังให้สดชื่นนะครับผมขอแนะนำที่นี่เลยนะครับ The Hub Cafe and Eatery นะครับเอาละครับสำหรับสายหวานนะครับที่เข้ามาถึงในร้าน The Hub Cafe and Eatery แล้วนะครับอันนี้มาปุ๊บต้องสั่งคนทั่วไปก็คิดว่าซอสถ้าทำจากผลไม้คงจะเป็นส่วนที่ทำให้เครปดูอร่อยและน่ารับประทานแต่วันนี้ไม่ได้ใช่ผลไม้นะเป็นซอสจากกะทิสดครับแค่นี้ก็น่ารักแล้วล่ะคุณผู้ชมครับพอพูดถึงสตูเซลเนี่ยเราจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กรอบๆใช่หอมๆแต่ว่าขอคำจำกัดความเพิ่มนิดนึงมันคืออะไรข้างล่างนะของขนมตัวนี้เขาจะเป็น pastry short crust เสร็จแล้วข้างใน short crust ตัวนี้เขาจะมีถั่วลิสงบดแดงก็เสร็จแล้วไส้ก็จะมีกล้วยมี job steers แดงก็มีถั่วลิสงสับแดงก็ strusel ขูดแดงก็ใส่ไอ้ถั่วลิสงลงไปใส่น้ำตาลคลุกบิดเข้าไปแดงก็อบข้างในเป็นกล้วยเน้นไส้อร่อยมากปกติเวลามีคนชมก็จะเขินๆนะมั่นใจด้วยความที่เป็นกล้วยอ่ะมันจะหอมแบบหอมหวานอ่ะยิ่งเคี้ยวกลิ่นถั่วลิสงก็ยิ่งออก